งที่แล้วโอบได้พามีนเที่ยวสวนสยามตลอดทั้งวันแต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับโอบได้เตรียมเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ให้กับมีนคนเดียวเซอร์ไพรส์ของโอบจะทำให้มีนประทับใจแค่ไหนกับบรรยากาศสวนสยามยามค่ำคืนที่เหลือกันเพียงแค่2คนโดดจะแกล้งอะไรอีกปะอ่าฮะตื่นเต้นแหละตื่นเต้นทำไมอ่ะไม่ตื่นเต้นก็ได้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้อ่ะอยู่เฉยไม่เฉยเป็นไงปกติสวนสยามเขาไม่ค่อยเปิดไฟทิ้งไว้นะใช่นี่คือม้าหมุนของเรานะครับแล้วเราจะนั่งอันไหนแต่ว่าเราจะไม่ได้มานั่งม้าหมุนเดียวทำไมอ่ะโอ๊ยฉันนั่งค่ะค่ะโอ๊ยคาดถึงปะไม่เลยแม้แต่นิดเดียวทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันแปลกไงมันไม่แปลกเหรอมันไม่แปลกกินข้าวบนน้ำหมุนเนี่ยนะใช่ทำไมเคยกินเหรอไม่เคยแต่ว่าอยากทำบอกแล้วจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่เนื่องในโอกาสพิเศษก็เลยอยากทำให้ขอบคุณค่ะมันจะหมุนไหมมันจะหมุนไหมเหรอไม่รู้ไม่หมุนแหละใครมันก็ดีมากแล้วไงโอเค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 เอาวันนี้เป็นไงบ้างไหนลองสรุปให้ฟังหน่อยเป็นตามสิ่งที่คาดหมายเอาไว้ไหมไม่คาดหวังอะไรเยอะหรอกแล้วมันก็ดีมากเลยนะพี่โอ๊บก็ดีอ่ะถ้ามีแฟนจริงๆแล้วได้อย่างนี้ว่าคงแบบก็คงดีแล้ววันนี้เพื่อนเราบอกว่าอะไรตอนมาถึง อยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆเพื่อนพี่โอบบอกว่าพี่โอบชอบแกล้งเด็กรังแกคนแก่ตอนนั้นเรายังไม่คิดว่าพี่โอบจะขี้แกล้งนะแล้วพอมาเข้าบ้านผีสิงอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนทุกอย่างของวันนี้เลยจริงๆบ้านผีสิงมันก็กลัวมันคนกลัวผีเหมือนกันน้องเขากลัวมันก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษที่จะต้องไปดูแลน้องข้างในอะไรคือมันเต็มใจที่จะทำแล้วก็มันก็สนุกไปกับสิ่งที่มันทำด้วยถึงแม้ว่ามันจะกลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นสีหน้ามันอะไรเงี้ยเท่าที่แบบรู้จักกันมาเงี้ยมันไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกแบบน้อยอะไรอย่างนี้เลยครับจำได้ไหมว่าวันนี้เราถ่ายรูปกันหลายทีมากถ่ายรูปแค่มีไม่รู้คนละร้อยโอเควันนี้เนี่ยมันเลี้ยงแต่รูปแรกเลยนะก็อยากให้เก็บเอาไว้เป็นของวันนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามันก็คงเป็นความทรงจำของวันนี้แหละนี่ได้ยังได้แล้วนี่คือของเราที่เอามาให้สิ่งที่พี่อบให้หนูชอบมากๆที่สุดในโลกคือหนูชอบถ่ายรูปค่ะเราถ่ายโพลารอยด์กันทุกที่เลยแล้วพี่อบก็เขียนแล้วมีของขวัญให้พี่อบแหละจะได้ติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือเหรอเหมือนเป็นของฝากเลยใช่เฮ้ยทำไมต้องหลับตาก่อนเพราะว่าถ้าหลับตามาแล้วเห็นเลยไงมันจะได้จำได้หลับตามาแล้วเปิดให้เปิดเองเราให้ถ่ายมันมีอะไรบ้างจับได้ไหมจับได้โอ้โหแหนบเอามาทำอะไรอ่ะเอามากรหนวดไงเราสอนให้เหรอปะโอ้โหชัวสิ่งที่เคยบอกไว้ไอศกรีมโอเคเลยเวลาอีก2นาทีนะอันไหนเป็นเรียงลำดับความทรงจำที่ดีที่สุด
สามอย่างของวันนี้ต้องเรียงลำดับความสำคัญไหมเอาเป็นสามอย่างได้ไหมได้อันแรกเป็นอันที่พี่อบเป่าห่วงอะห่วงยูนิคอร์นอะอันนี้รู้สึกประทับใจพี่อบมากเลยอย่างนึงก็เฮ้ยก็ไม่พ้นบ้านผีสิงแหละที่มันประทับตาตึงใจเราเรายังไม่คิดว่าเราจะเข้าไปบ้านผีสิงกับใครสองคนได้เหมือนที่เราเข้าไปพี่วันนี้ทำให้เรารู้สึกแบบสนุกอะแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าแบบมันไม่ปลอดภัยอะส่วนอันสุดท้ายคงเป็นตอนนั่งเล่นเมื่อกี้นั่งเล่นเมื่อกี้ใช่ตอนที่เราปิดตาแล้วเราก็นั่งกันอยู่คือเราไม่รู้อะไรเลยอะแต่แบบเราว่าถ้าเป็นคนอื่นปกติเราคงแบบแกะผ้าไปแล้วยังไงก็ต้องแบบแกะผ้าแต่เราก็ไม่รู้ทำไมว่าแบบเราถึงไว้ใจพี่โอบแล้วก็นั่งเล่นกับพี่โอบแล้วก็นั่งคุยกันนะแล้วแบบพี่ไม่ทำให้เรารู้สึกเกรงเลยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแค่วันเดียวทำไมเราถึงแบบรู้สึกแบบไว้ใจแล้วก็แบบยอมนั่งผิดพลาดแบบยอมเชื่อฟังพี่โอบง่ายๆยังไงอีกอย่างได้ไหมได้น้ำหมุนไงเราเคยบอกพี่โอบว่าเราไม่เคยขึ้นน้ำหมุนใช่ปะแต่เราว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเราแบบเห็นน้ำหมุนแล้วก็คงคิดถึงแบบตอนนี้ที่เรานั่งคุยกับพี่โอบแน่เลยเพราะเราเคยนั่งกินข้าวกับพี่โอบที่น้ำหมุนโอ้วันหลังไม่กลัวแล้วนะวันนี้ทั้งวันหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูมาเที่ยวกับโอ๊คนิติค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมาเที่ยวกับพี่โอ๊คผมชอบคนที่แบบเห็นว่าผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นว่าผมเป็นแบบเป็นนักแสดงหรือเป็นคนที่วิเศษวิโสกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเอามาให้ก่อนโอ้ตาผมชอบรอยยิ้มครับผมชอบคนที่ยิ้มเก่งเหมือนวันนี้น้องคอยยิ้มทั้งวันเลยแล้วแบบดูเอนจอยกับทุกๆสิ่งที่ผมพาไปหนูก็ไม่รู้ว่าแบบหนูหวังอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ที่โอบทำทุกอย่างมันเกินคาดความคาดหวังหนูทั้งหมดเลยค่ะก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาจะทำให้มันเป็นวันที่พิเศษของผมอะไรเงี้ยเชื่อแล้วมันพิเศษจริงถ้าเกิดว่าตอนนี้ให้หนูเขียนลิสต์วันดีๆของหนูหนูว่าวันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในวันนั้นนะคะวันนี้เขาทำให้ผมชอบเขาจริงสวัสดีครับผมไอซ์สึตายยังไงดีวะเนี่ยตามติด1วันที่เธอคว้าไอซ์สึไปเป็นแฟนเราได้รู้จากตัวตนเขาเป็นมุมที่น่ารักพอเรารู้เราก็รู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วเธอคือฝันที่เป็นติดตามได้ในแฟนเดย์สเปเชียลแฟนกันแค่ฉันกับไอซ์สึวันเสาร์ที่24กันยายนนี้4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้
ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังเจอกันได้อีกหลายๆงานก็ฝากตามด้วยไหนเล่นมุกเสี่ยวโชว์หน่อยเนี่ยมานั่งฟังกันเนี่ยขอแบบเด็ดๆเลยพี่เลนมาแค่ข้างๆอยากให้เธอมาวาดความรักกันหน่อยโอ้มีมุกเสี่ยวจะเล่นเหมือนกันไหมครับอยากจะให้ไปแหละก็อยากเจอกันไม่ได้แบบเจอกันแค่วันนี้ไม่เอาแบบวันนี้ไม่ได้แล้วหนีไปเลยนะไม่เอาแบบไม่ติดตามอะไรกันอีกเลยนะไม่เอานะก็เจอกันเร็วๆนี้ครับผมก็จะออกสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับผม